ก่อนที่จะใช้เลเซอร์นะครับก็คือเข้าเครื่องแซมแล้วก็ลองดูนะครับว่าตัวที่เป็นสีน้ำเงินนะครับของน้องเขาเนี่ยครับสังเกตครับว่าตอนแบ็กสวิงเนี่ยเขาใช้ข้อมือค่อนข้างดีแต่ตอนดาวสวิงเนี่ยสังเกตนะครับว่าข้อมือจะไปอยู่ข้างหลังตอนอิมแพคนะครับให้ดูช้าๆก็คือนะครับแบ็กสวิงยังอยู่นะครับแต่ตอนดาวสวิงลงมาสังเกตนะครับว่ามุมของตัวกากบาทที่เป็นตัว Xที่คอสกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับมือเขาจะไปอยู่ข้างหลังค่อนข้างเยอะนะครับพอเราเริ่มใช้เลเซอร์เสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าอาการของน้องเขาเปลี่ยนอะไรนะครับลองดูหลังจากที่ใช้เลเซอร์แล้วนะครับเห็นครับว่าช่วงคอของเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเริ่มแคบลงซึ่งก็แปลว่าเลเซอร์ที่ให้น้องเขาฝึกนะครับที่ชี้เข้าหาตรงกลางของตัวเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลสังเกตตอนทับสวิงนะครับตอนเริ่มดาวสวิงช่วงที่ Impact มือก็จะเริ่มอยู่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับกลับเข้ามา Impact นะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยเส้นแรงเงานะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็เริ่มน้อยลงให้สังเกตว่าช่วงแรงเงาสีดำสองด้านนะครับจะเน้นชัดว่าเป็นกากบาทเหมือนตัว X มากขึ้นซึ่งก็แปลว่าการใช้ข้อมือได้น้อยลงนะครับ